นี่ไปลองดูยังไม่ถึงเครื่องบาทขัดเคลือบสี 4-5,000 บาทที่เรากำลังจะทำอยู่ทั้งคันขัดลบเส้นด้วยถ้าเกิดว่าขัดเงาไม่ได้ละเอียดขนาดนี้เราจะขัดเคลือบสีหมายความว่าขัดเงาด้วยนะขัดเคลือบสีนี่คือเอาแค่ขัดเงาครับทิ้งทิ้งแต่ว่าถ้าขัดลบเส้นลบรอยครับต้องเป็นสเต็ปนี้นะครับก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งถ้าเป็นขัดเคลือบสีปกติธรรมดาอาจจะ 1,800-2,000 ขัดเคลือบสีขัดเคลือบสีอันคือไม่ใช่ที่เราทำอยู่อาจจะใช่แต่ขั้นตอนน้อยลงก็คือเหมือนขัดคราบไข่ครับให้มันหายสากหน่อยแล้วก็เอาคราบไข่ออกอันนี้คือขัดเคลือบสีปกติขัดเคลือบสีแต่ถ้าสเต็ปนี้เนี่ยคือการขัดลบรอยเคลือบสีครับพวกรอยริ้วแสงอะไรต่างๆมันจะถูกขจัดออกไปแต่ถ้าขัดเคลือบสีปกติขัดคราบไข่เนี่ยจะไม่ละเอียดขนาดนี้ขั้นตอนอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับครับถ้าขัดเคลือบสีราคาก็จะอยู่1,500-2,000 นะครับแต่ถ้าเป็นขัดลบรอยอันนี้ก็เรียกว่าขัดลบรอยอันนี้คือขัดลบรอยด้วยขัดลบรอยแล้วก็จบขั้นตอนการเคลือบสีก็จะอยู่4,000-5,000แต่ถ้าเป็นขัดเคลือบแก้วแล้วก็เคลือบเงาทับอีกทีนึงอันนี้คอสที่ถูกสุดน่าจะอยู่8,500-10,000อ๋อครับในร้านที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเคลือบแก้วด้วยตัวเคลือบเลยนะตัวคุณใต้ท้องขัดเคลือบสีเคลือบเบาะเคลือบยางมันจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท 15,000 ในเซ็ตเคลือบแก้วที่เกรด3สุดแต่ถ้าเป็นเคลือบแก้วจะเกรดตัวท็อปก็จะอยู่ที่ 28,000-30,000 28,000-30,000 ใช่ครับอย่างร้านเพื่อนๆที่ผมรู้จักที่เขาเราทำอยู่นะก็คือดูแลทั้งคันเลยครับไอ้พวกค่าตามซอกล้างอัดฉีดใต้ท้องห้องเครื่องดูดฝุ่นฟอกเบาะอะไรพวกนี้จะอยู่ในโปรแกรมนี้ทั้งหมดเลยเครื่องแก้วหลังจากขัดสีเสร็จเนาะล้างรถทำความสะอาดขจัดคราบน้ำยาด้วยแชมพูหรือทั้งหลายแหล่ท้ายแล้วนะครับอาจจะมีที่มันเหลืออยู่ทีมงานจะเป็นคราบปูหรือเป็นคราบยาขัดที่เราใช้เราจะใช้พวกน้ำยาคราบเราใช้เช็ดกระดาษพื้นก่อนพ่นสีอ่ะเรียกว่าน้ำยาซีดีออฟสูตรจะเป็นขัดหยาบเสร็จแล้วก็จะมาขัดละเอียดขัดสีครับตามขั้นตอนก็แล้วก็เป็นขัดสีละเอียด850แล้วก็เป็นขัดชักเงาครับผมตัวนี้จะเป็นแว็กลงทับหน้าแว็กลงทับหน้าแล้วก็ตัวฟองน้ำก็ตามนี้เลยครับฟองน้ำไล่ตามยาขัดนี้ได้เลยเดี๋ยวผมมีเป็นยังไงนี่ต่อไปไว้ต่อไปเรื่อยๆเราทิ้งไว้2-3 นาทีแล้วใช้ผ้าเช็ดหมายความว่าถ้าเกิดต้องเช็ดถ้าเกิดเสร็จหมดแล้วนะฮะเสร็จหมดแล้วมันมีชั้นที่2ที่2ทิ้งไว้สักโมงถึงจะท็อปอีกครับเราต้องชั้นเดียวหรือว่าชั้นที่2ต้องมีชั้นที่2ให้ดีควรมีชั้นที่2เพื่อความหนาครับตอนนี้พอเสร็จแล้วทิ้งไว้กี่ชั่วโมงตอนชั่วโมงก็ถึงจะตอนชั่วโมงก็เสร็จแล้วถึงจะทับรอบที่2ได้ครับหลังจากรอบที่2เสร็จแล้วครับหลังจากรอบที่2เสร็จแล้วก็คือเสร็จงานแล้วทิ้งไว้กี่ชั่วโมงข้ามคืนข้ามคืนถ้าไม่อบอินฟราเรดถ้าที่เขาชอบเอาไว้ในห้องแก้วเอาไว้ในห้องกระจกเพื่อหนีฝุ่นให้ฝุ่นครับไม่ให้ฝุ่นลงโดยสรุปแล้วมันใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเคลือบแก้วหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรคาแคร์ของรถยนต์สีชักเงาเคลือบแก้วและพลาสติกเป็นเวลา2วันสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็คือว่านักศึกษาจะเรียนรู้หลักการทำงานเทคนิคเครื่องมือวัสดุที่ใช้ในการขัดสีเคลือบสีทำให้รถดูเหมือนใหม่นะครับแล้วก็ปฏิบัติการเตรียมผิวสีขัดกระดาษทรายเทคนิคการเคลือบสีการแก้ปัญหาหลังเคลือบผิวขนแมวเป็นยังไงนะครับซึ่งสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับงานสีต่างๆก็ได้นะครับจักรยานสกูตเตอร์รถกอล์ฟนะครับใช้ในการสร้างรายได้ได้หรือว่าจะ
สำหรับเหมาะสำหรับช่างผู้สนใจนะครับนักสร้างยานยนต์หรือเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นรับทำสีนอกสถานที่ก็ได้นะครับวันแรกเนี่ยจะปฏิบัติเลยนะครับมาวันแรกปรับผิวขัดกระดาษทรายลงน้ำยาขัดสีด้วยเครื่องขัดละเอียดชักเงาใช้น้ำยาขัดเงาเคลือบแก้วกับชิ้นงานฝากระโปรงรถยนต์ครับส่วนวันที่2เนี่ยจะเป็นทฤษฎีเทคนิคเคลือบเงาแบบต่างๆนะครับใช้ตำราฝรั่งเรียนส่วนบ่ายก็จะเป็นรับพลาสติกซึ่งจะราคาจะถูกมากนะครับซึ่งทางดาโก้จะจัดเป็นเวลา2วันเสาร์อาทิตย์ครับส่วนราคาเท่าไหร่เราก็จะมีเหรียญตัวนะครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกจะราคาจะถูกมากก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ชวนทุกท่านมาเรียนอันนี้ปลอดภัยครับสีไม่แหกไม่แหวกถ้าไม่กดนานๆจริงๆอ่ะประคองหน้าเครื่องประคองหน้าเครื่องเดินขึ้นไปเหมือนนี้แค่ประคองเฉยเหมือนนี้ไม่ต้องเก่งใช่ครับแค่ประคองไว้ประคองเฉยขัดมือเดียวก็ได้นะที่จริงเราลองขัดมือเดียวนี่มือนี้ต้องเก่งมือนี้ที่ต้องเก่งคือมือนี้กับมือนี้ปล่อยก็ได้นะมือนี้ปล่อยใช่แต่ว่าเมื่อกี้กลับกันแต่ว่าเมื่อกี้กลับกันมือนี้เก่งมือนี้ปล่อยเขาจะใช้แรงกดกลัววิ่งคืออันนี้แค่จับใบนิดเดียวอย่าไปกดทิ้งแรงกับมันเยอะดูองศาหน้าเครื่องหน่อยเนี่ยให้มันแนบดูหน่อยแนบนะไม่ใช่กดนะพอมันเต็มแผ่นนะมันจะรู้สึกดิ้นๆหน่อยเพราะว่ามันขัดง่ายขัดด้วยกลัวมันแต่ไม่ง่ายพอเรากดลงไปปุ๊บน่ะหน้าสัมผัสมันจะเหมือนเหนื่อยแล้วมันจะดิ้นเครื่องมันจะดิ้นจะมีดีไซน์อันนี้ไม่ร้อนมันไม่ได้ทำงานแบบวนมันไม่ได้บดคือตรงนี้มันจะเหมือนเล่ามือขัดอ่ะมันเหมือนขัดแทนเราเครื่องมันทำหน้าที่ขัดแทนเราเริ่มสเต็ปที่สองยังซ้ายขวาจนสุดงานนะครับซ้ายขวาจนสุดงาน